สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่จะทําเมนูที่น้ําหวานขอมานะคะไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงลูกจะชอบไหมคิดว่ามันไม่น่ายากนะปะเข้าครัวกันเลยนะคะต้องลองดูหมูสันนอกนะคะดูรอยเนื้อมันแล้วหั่นครึ่งตรงนี้มันคงไม่ยาวเกินไปเนาะฉีกแล้วไม่ยาวมากเดี๋ยวมันกินลำบากพันคอสำลักอีกนี่ใส่ลงไปในน้ำแล้วเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะปิดฝาแล้วก็ต้มนะคะต้มให้สุกกะเวลาเอานะคะน่าจะประมาณสัก 20-25 นาทีเนาะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหย่อนลงไป2ชิ้นเฮ้ยตอนสุกแล้วทำไมมี4ชิ้นเพราะว่าหลัง25นาทีนะคะกูไก่เอาขึ้นมาหั่นครึ่งดูเนาะมันยังดิบข้างในนะคะก็เลยต้มต่ออีก10นาทีนะคะตอนนี้โอเคสุกหมดแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เย็นสักหน่อยนะคะแล้วค่อยมาฉีกหมูเริ่มเย็นแล้วนะคะไม่ฉีกค่ะหั่นเมื่อกี้นั่งมองแล้วก็เฮ้ยนานแน่เลยถ้าฉีกนี่คนขยันอย่างกูไก่ไม่เอานะคะหั่นจ้าเดี๋ยววันนี้นะคะจะทำเท่าที่หั่นนะคะ2ก้อนนี้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนเพราะว่าทำให้ลูกกินคนเดียวนะคะทำเยอะเดี๋ยวแม่กินด้วยอันตรายลูกผักชีนะคะพริกไทยก่อนอื่นนะคะเจียวหอมก่อนเกือบลืมเลยได้มาแล้วนะคะหอมเจียวของน้ำหวานต้องแบบนี้เลยเจียวกรอบเนี่ยเขาไม่ชอบกินเลยเขาบอกมันขมกระทะใบเดิมนะคะเอาน้ำมันออกเหลือไว้นิดเดียวพอกุ๊กไก่ไม่ทอดนะแต่จะคั่วหมูแทนนะคะได้มาแล้วจ้ากระดำกระด่างนะกระทะใบเดิมนะคะเปิดแก๊สแล้วก็ใส่ลูกผักชีกับพริกไทยที่เราตำเอาไว้หอมแล้วนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลอ้อยลงไปใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราจะไม่ปรุงให้เค็มนำเนาะให้หวานมันนำพอเขาเริ่มข้นๆนะคะเอาหมูลงไปคลุกต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยลูกบอกอยากกินหมูหวานหมูฝอยทำนองนั้นหมูเส้นก็แล้วกันหมูเส้นหวานของอีแม่อีแม่ดัดแปลงอีแม่จอมขี้เกียจเดี๋ยวดูซิลูกจะบ่นไหมว่าหมูมันไม่แข็งเกินไปนะหั่นแบบนี้นะคะหมูเส้นหวานของเราชิมแล้วรสชาติดีมากๆแต่เดี๋ยวต้องรอคำตัดสินของลูกด้วยนะจัดจานจ้าข้าวเหนียวพร้อมแล้วหอมเจียววางลงไปข้างๆของน้ำหวานห้ามโรยหน้าต้องวางไปแบบนี้พร้อมเปิดร้านแล้วจ้าจานนี้สักประมาณ20จะมีใครซื้อไหมนะสวัสดีค่ะทุกคนคะเราเล่นคัดคัดไงเมื่อกี้ลูกมาถึงโรงเรียนคำแรกที่ลูกถามแม่เอาหนอนมาทอดเหรอลูกพอแม่บอกว่าไม่ใช่ลูกมันเป็นหมูหวานไงที่หนูถามอยากกินแล้วลูกตอบว่าอะไรนะหนูไม่เห็นจำได้เลยหนูเคยกินแบบนี้ที่ลูกเคยกินเป็นแบบไหนไหนเล่าให้แม่ฟังดิที่อยากกินที่ของแม่ทำอ่ะหน้าตาเป็นแบบไหนที่จำได้อ่ะเท่าที่จำได้นะคือมันจะเป็นเนื้อหมูเนื้อแก่นะไม่ใช่เป็นเนื้อหมูหมู
เนื้อขาวๆชิ้นประมาณเท่านี้อ๋อหวานอยากกินหมูหวานแบบนั้นอืมอืมแม่คิดว่าลูกอยากกินหมูฝอยเพราะลูกจะสั่งอยู่ตอนเล็กๆอ่ะจะสั่งอยู่ไม่ข้าวเหนียวหมูหวานก็ข้าวเหนียวหมูฝอยหรือไม่ก็โจ๊กเยพิน3อย่างอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนใช่แล้วก็จะเป็นหวานหวานกินกับข้าวเหนียวอันนี้รสชาติเป็นไงบ้างได้ใจมั้ยหน้าตาไม่ใช่แต่รสชาติได้ใช่ไหมหรือว่ากำลังหิวจัดเลยว่าโอ้โหเลยอร่อยนักวิเคราะห์นานจังอันนั้นคือตอนกินเด็กๆอ่ะนุ่มมากกว่าใช่ถ้าเป็นตอนเด็กๆจำได้เหมือนเขาใส่ซอสเยอะเหมือนกันนะอืมคือไม่ถึงกับเขาเรียกอะไรเปียกแบบแฉะเยอะขนาดแต่ว่าเหมือนรู้สึกซอสมันจะเยอะกว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นคลุกๆแบบนี้แต่มันจะมีซอสอยู่ด้วยใช่มันก็เลยกินอร่อยเพราะว่าข้าวเหนียวอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเปียกซอสไม่ใช่สิคือแบบด้วยความที่ข้าวเหนียวมันก็ข้าวเหนียวกว่าข้าวปกติใช่ป่ะเออแล้วมันกินแบบได้กินกับเนื้อเปล่าๆอย่างเงี้ยแบบมันจะปรุงอะไรแล้วก็ตามอ่ะมันจะเลี่ยนแต่ว่าถ้ามีแบบซอสคุกกิบอย่างเงี้ยมันก็จะอร่อยขึ้นอ๋อแม่คือซอสมันน้อยไปเดี๋ยวครั้งหน้าต้องทำซอสให้มันหนืดน้อยแล้วก็มีซอสอีกนิดนึงหรือไม่ก็ต้องไปเอาสูตรที่ลูกเคยกินน่ะแต่นี่สูตรของแม่เป็นไงบ้างคะพอกินได้ใช่ไหมแน่ใจนะหรือหน้าตาดิหิวอ่ะแม่หิวไม่คือหนูกำลังนึกว่าถ้ามันไม่เป็นแห้งๆแบบนี้หนูว่ามันน่าจะมีแบบนักเนื้อมันน่าจะแบบสุกโซ่เข้าไปอ๋อหวานชอบเนื้อนุ่มๆมากกว่าคราวนี้แม่รู้แล้วโอเคเดี๋ยวแม่ทำให้แบบนั้นได้ๆถ้าสูตรแบบนุ่มๆอย่างนั้นไม่ยากเลยง่ายกว่านี้นะทำง่ายกว่าอันเนี้ยคือต้องไปต้มเอาไปหั่นความจริงให้ฉีกแหละแม่คิดว่าจะทำหมูฝอยไงเดี๋ยวรู้แล้วไอ้ของลูกอ่ะต้องเอาไปหมักก่อนเนื้อมันจะนิ่มแล้วเขาก็เอามาผัดกับเครื่องเทศอ่ะแล้วก็ใส่หอมเจียวลงไปผัดอันนี้มันจะแข็งๆไปนิดนึงเนาะใช่ไหมลูกชอบแบบนุ่มๆน้ำหวานฟันไม่ค่อยดีไงใส่ผงปลอมน้ำเคี้ยวอะไรนุ่มๆใช่ถ้าเคี้ยวเนื้อแข็งแล้วบางทีแบบฟันผงปลอมมันจะติดตามเนื้อออกมาไงคือเนื้อมันจะติดตามร่องฟันเศษไม่ก็ถ้ามีฟันปลอมใช่ไหมแบบเคี้ยวอยู่แล้วแบบเนื้อมันเหนียวไงมันก็จะแบบฟันมันก็จะแบบติดตามเนื้อออกมาโอ้งงอะไรลูกอ๋อฟันมันจะหลุดแบบตอนที่เคี้ยวเลยมันไม่ค่อยชอบเฮ้ยลูกไม่ได้ใส่ฟันปลอมนะพูดเล่นไม่ได้ใส่หรอกเปล่าเมื่อก่อนน้องหมาเขาดัดฟันไงเราก็จะล้อลูกว่าใส่ฟันปลอมยังอะไรอย่างเงี้ยแม่เราคนเดียวหรอเราก็เคยล้อไม่มีใครล้อน่าจะมีละขำปะล่ะขำเวลาแม่ล้ออ่ะขำฟันปลอมหลุดเลยก็มีตอนนี้เราใส่แล้วนะเราใส่มา2ปีแล้วสามแล้วเหรออืมสองสามปีสองไม่เกิน3ปีหรอกฟันเข้าที่แล้ว3จะไม่ว่า3ไหนยิ้มที่ฟันเข้าที่ยังยังเหยียดแม่พอดีลูกไม่เหยียดมากไม่ที่หนูบอกว่า3ปีว่าความจริงหนูก็ใส่เองตั้งนานแล้วเด็กนี่เป็นอะไรนะเด็กเมืองนอกไม่เหมือนเด็กเมืองไทยนะเด็กเมืองไทยนี่เขาชอบใส่ฟันจะพูดฟันปลอมนะเขาชอบใส่เหล็กดัดฟันกันเขาบอกว่ายิ้มแล้วมันดูน่ารักน่าอะไรแต่เด็กเมืองนอกไม่เลยนะเด็กเมืองนอกนี่แบบใครใส่เหล็กดัดฟันเขาจะอายไม่อยากใครเห็นไม่ได้อายแต่ว่ามันจะน่ารำคาญเออเขาไม่อยากแม่สังเกตดูเพราะว่าคนที่ในที่เขาใส่คือเขามีปัญหาฟันจริงๆคือมันต้องจัดจริงๆแล้วคือส่วนใหญ่ที่หมอแนะนำให้ใส่ก็คือเป็นเหล็กใช่ป่ะเหล็กติดฟันไปเลยอะแล้วก็คือแบบบางทีเหล็กมันก็หลุดออกมามันจิ้มแก้มอะไรเงี้ยแปรงทำความสะอาดก็ยากแล้วก็นั่นแหละแต่เวลามันหลุดออกมามันก็เจ็บอะเด็กที่นี่นะเอาจริงนะที่แม่เดินในเมืองเวลาไปเจอเด็กๆนะ
แม่ไม่เคยเห็นใครใส่เหล็กดัดฟันเลยแทบไม่มีอ่ะแทบไม่เคยส่วนใหญ่คือถ้าเขาจะใส่จริงเขาให้ใส่ตอนอยู่บ้านไม่ให้ใส่แต่ตอนเด็กๆเลยไม่พวกเด็กๆก็เหอะพวกเด็กๆขนาดอายุที่หวานเริ่มใส่เริ่มใส่อายุเท่าไหร่11หรือ12ขวบอ่ะ12ประมาณนั้นน่ะหลังจากมาที่นี่โดยแล้วพอเด็กพวกนี้นะพอเรามันโตขึ้นมาหน่อยอายุ14 15นะมันจะไม่ยอมใส่ออกนอกบ้านกันแล้วนะมันจะใส่เฉพาะตอนคืนหรือไม่ก็ตอนอยู่บ้านเพราะว่าเล็กๆอ่ะเด็กเล็กๆอ่ะจะใส่พอโตมานิดนึงประมาณอายุเท่านี้ไม่ใส่แล้วเพราะแม่รู้เพราะน้ำหวานก็เป็นไงคือหมอก็เลยบอกว่าให้ใส่ได้เฉพาะตอนคืนใส่ทั้งคืนนะเดี๋ยวน้ำหวานลาคุณผู้ชมเองนะลูกนะเดี๋ยวแม่เคี้ยวให้หมดก่อนเย็นๆเดี๋ยวแม่จะพับกล้องปุ๊บแบกใส่กระเป๋าเข้าป่าจะป่าก่อนเหรอไปเหรอเนี่ยไปเหรอเนี่ยทำไมอ่ะน้ำหวานนี่เด็กมีปัญหาหรือเปล่าเวลางอนพ่องอนแม่ขึ้นมาเขาก็จะพูดว่าไม่มีเวลาให้ลูกเลยเข้าแต่ป่ากันพ่อแม่คนอื่นนี่ไม่มีเวลาให้ลูกเลยเอาแต่ทำงานพ่อแม่บ้านนี้ไม่เหมือนไม่สนใจหนูเลยเนี่ยจะลงไปเคียววันไหนเนี่ยไม่รู้ดิทิศหน้าป่ะเดี๋ยวดูก่อนไปตอนหวานใช่ไหมเออเห็นไหมหวานต้องบอกป้าเองถ้าแม่พูดนะโยกย้อยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าลูกพูดนะอ้าวเหรอลูกอ่ะงั้นจะได้ไปตบกระโหลกเดียว